เหมือนกับว่าลูกเขยเราจะมาแล้วนี่บ้านของรากูเซฮาเรียใช่ไหมครับใช่บ้านเราเองเชิญเข้ามาก่อนนะเรารออยู่พอดีเลยเรากำลังรอคุณอยู่พอดีเลยล่ะนะรอผมเหรอครับก็ใช่สิแขกของเราคือพระเจ้าเลยล่ะนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนนั่ง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 ก่อนค่ะนั่งก่อนโอเคครับเอาละบอกมาจะกินอะไรอยากจะกินอะไรชาหรืออะไรเย็นๆขอแค่น้ำก็พอแล้วล่ะครับเดี๋ยวรีบเอามาให้เลย อันนี้ค่ะน้ำเย็นนะคะเชิญดื่มเลยค่ะขอบคุณนะครับชอบไหมล่ะน้ำเหรอครับน้ำเนี่ยนะใช่บอกเรามาค่ะก็ดีครับดีดีมันเนี่ยมาจากโหลหม้อดินเย็นๆครอบครัวเราเก็บไว้กับแขกพิเศษเท่านั้นเลยคือที่จริงผมมาที่นี่เพื่ ใช่แล้วเรารู้ว่าคุณจะมาคนที่คุณอยากจะมาเจอเนี่ยเดี๋ยวเราจะแนะนำให้เดี๋ยวก่อนนะครับไม่ต้องใจร้อนนะเรามาทำความรู้จักกันก่อนนะคะเราจะแนะนำให้ทุกคนรู้จักคุณเองค่ะแล้วก็ขอบอกอะไรหน่อยนะคะเรานะรู้สึกดีใจมากที่ได้เจอคุณค่ะที่จริงผมไม่รู้ที่นี่จะต้อนรับดีแบบนี้เลยนะครับยินดีที่ได้เจอทุกคนมากๆเลยโอ้ว้าวพูดเพราะด้วยนะคะเนี่ยพูดแบบคนมีการศึกษานะคะฉันก็ไปเรียนภาษาอังกฤษมาเหมือนกันนะคะจะบอกให้งั้นเหรอครับอย่างนั้นเหรอค่ะค่ะนั่นแหละค่ะฉันหมายถึงแบบนั้นแหละค่ะเข้าใจถูกแล้วล่ะค่ะใช่ค่ะหล่อจริงๆนะเนี่ยแต่งตัวดีมากเลยดูมีสกุลรุ่นชาติร้านฮิรปนาที่หัวมุมบ้านเราเขาต้องซื้อจากร้านนั้นแน่ๆเลยล่ะไม่ครับที่จริงตอนกลับจากต่างประเทศผมยังไม่ได้ไปช้อปปิ้งเลยผมทำงานที่ลอนดอนว้าวต่างประเทศลอนดอนเหรอนี่คุณเคยไปเหรอเคยไปลอนดอนด้วยเหรอโอ้โหมันสุดยอดจริงๆใช่ครับผมจบการศึกษาที่นั่นโอ้ดูสิเรียนที่ลอนดอนเฮ้ยเราไม่เคยออกนอกจอดปูเลยแต่เขาเรียนถึงลอนดอนแล้วมาที่นี่เขาดูดีมากเลยโอ้พระเจ้าให้เขาชอบฉันด้วยเถอะนะเอ๊ะเอาขนมมาเอาขนมมาเร็วๆๆๆเอาขนมมาให้เขาหน่อยเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะคนพวกนี้มโนกันเก่งจริงๆไม่ดูสถานะตัวเองเลยคิดเหรอว่าเจ้าชายแบบนั้นจะมาเลือกบ้านนี้นะกินนี่พี่มายาจะซ่อนอยู่ทำไมเล่าไปดูผู้ชายเธอสิเอาชาไปด้วยนะสร้างความประทับใจให้เขาด้วยล่ะเราหาคนรวยๆแบบเขายากนะรู้ไหมไปเร็วไปโอเคบอกมาคุณได้เงินเดือนเท่าไหร่เหรอเงินเดือนเหรอครับใช่เงินเดือนก็ปีละ5ล้านมั้งประมาณนั้นนะครับปีละ5ล้านโอ้โหงั้นก็แสดงว่าเดือนหนึ่งได้ประมาณ 400,000 เดือนละ 400,000 400,000 เลยเหร
คนพวกนี้เข้าใจผิดว่าเราเป็นใครหรือเปล่าเนี่ยโอ้ระวังครับระวังโอเคไหมครับไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรวางไว้ตรงนี้ก่อนนะขอบคุณค่ะฉันชื่อกินนีค่ะผมคารานสุริยวันชีโอ้พระเจ้าร็อกสตาร์เองหรอกเหรอมิโมซาเธอเองเหรอเนี่ยยินดีที่ได้เจอเธอนะสบายดีไหมฮะสบายดีฉันสบายดีแล้วทำมาที่นี่ได้ยังไงอ่ะแต่เอาที่อยู่ฉันมาจากไหนเหรอเดี๋ยวก่อนใจเย็นใจเย็นนี่ฉันยังเซอร์ไพรส์อยู่เลยอ่ะจริงๆเลยนะทำมาที่นี่มาทำอะไรเหรอคือจริงๆแล้วฉันมาที่นี่เพื่อมหาราคูหัวหน้ามหาราคูงั้นเหรออืมแล้วเธอรู้จักราคูได้ยังไงกันน่ะคุณหนูเขาคือหัวหน้าของผมนะครับเจ้าของบริษัทคารานหัวหน้าเหรอโอ้พระเจ้าฉันคิดว่าเขามาหากินนี่โถเอ้ยเข้าใจผิดหมดเลยนะนี่โอ้ทุกคนก็เลยดีกับผมแบบนี้ขอโทษนะครับเราเข้าใจผิดเองที่จริงวันนี้จะมีเจ้าบ่าวมาดูตัวกินนีนะครับเราก็เลยเข้าใจผิดไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่มีปัญหาผมมาเจอทุกคนที่นี่ก็ดีแล้วไปกันเถอะพี่พานิชิเข้าไปข้างในนิชิเอาเข้าไปข้างในนะโถเอ้ยบ้าจริงท่านครับแล้วมาได้ยังไงคือฉันได้ยินว่านายไม่สบายก็เลยมาเยี่ยมนายหน่อยท่านไม่เห็นจะต้องลำบากเลยผมสบายดีแล้วครับที่จริงจะไปทำงานวันนี้แหละจะลำบากทำไมเล่านายทำงานหนักสุดในบริษัทเรานะฉันก็กลัวจะมาเยี่ยมนายที่นี่แล้วก็ดีแล้วที่ฉันมาที่นี่เพราะทำให้ฉันได้เจอเพื่อนรักของฉันไงนี่จริงๆเลยนะดีมากเลยที่เราได้เจอกันน่ะนี่รากุเธอรู้ไหมคาราน่ะเคยเป็นเพื่อนรักของฉันและสมัยเรียนฉันเรียกเขาว่าร็อกสตาร์น่ะรู้ไหมทำไมเพราะว่าเขาเคยช่วยแก้ไขปัญหาฉันได้ทุกอย่างแบบสบายๆเลยด้วยนิคารานจำได้ไหมเด็กชายที่เคยแกล้งฉันที่โรงเรียนน่ะคนที่ผมหยิกๆอ้วนๆหน่อยแล้วก็ทำตัวแปลกๆแล้วก็คาราน่ะสั่งสอนเขาซะจนอยู่หมัดเลยด้วยตอนนี้ไอ้อ้วนนั่นคงเจอฉันแล้วไม่กล้าทำอะไรฉันเลย นั่นล่ะฉันก็เลยเรียกเธอว่ามิโมซาเพราะว่าเธอเป็นสาวน้อยที่อ่อนหวานของโรงเรียนแต่ว่าตอนเธอโกรธเนี่ยเอาแต่ใจใช่เล่นเลยตอนเรียนเนี่ยมีฉันคนเดียวที่รับมือเธอไหวฉันก็ทนเธอได้มาตลอดนี่มันอะไรกันอะทนฉันอย่างนั้นเหรอ
จะให้ฉันแฉนายไหมจะล้อเล่นนะเธอเป็นเพื่อนรักที่สุดของฉันนะดีใจมากที่ฉันได้เจอเธอเหมือนกันนะจ๊ะขอทำอะไรหน่อยนะว่าไงคือสารีนี่กับสร้อยแต่งงานฉันแต่งงานแล้วล่ะคารานก็ลูกน้องของเธอที่ยืนอยู่ข้างหน้าเธอนี่ยังไงล่ะรากูเซฮาริยะเขาเป็นสามีฉันน่ะโอ้ยินดีด้วยยินดีมากเลยสามีเพื่อนรักฉันเป็นคนที่ทำงานนะฉันเพิ่งจะรู้นะเนี่ยชิวานีแล้วเธอไม่ต้องแต่งงานกับอบิมันยูแล้วเหรอโทษทีนะฉันละลาบละล้วงไปหน่อยนะไม่คารานไม่เป็นไรหรอกนะเรื่องมันยาวน่ะไว้วันหลังฉันจะเล่าให้ฟังก็แล้วกันนะส่วนตอนนี้เอาละอาจจะเกิดเรื่องมากมายในชีวิตฉันแต่ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันก็ดีแล้วล่ะเราแต่งงานกันแล้วคารานแล้วพวกเราทั้งคู่น่ะก็มีความสุขมากๆด้วยฉันมีความสุขที่ได้สามีที่ดีที่สุดในโลกฉันดีใจด้วยนะไหนบอกมาสิมิโมซาของฉันทำไมอยู่ดีๆถึงคิดแต่งงานได้ล่ะเนี่ยชื่อวานิเซฮาริยะจริงๆแล้วนามสกุลใหม่เธอเนี่ยก็เหมาะนะเหมาะกว่าช้ายาเก่าอีกงั้นเหรอความรักนั้นมันเปลี่ยนคนได้นะคารานโอเคเอาล่ะไหนบอกมาสิว่าเธอจะแต่งงานตอนไหนนะถ้าจะแต่งงานเนี่ยก็ต้องมีแฟนก่อนสิใช่ว่าทุกคนจะโชคดีเหมือนเธอและตอนนี้ฉันก็กำลังหาแฟนอยู่ไม่ต้องห่วงนะคารานฉันมั่นใจว่าเธอน่ะต้องหาสาวดีๆได้อย่างแน่นอนเลยล่ะแน่นอนโอเคงั้นฉันไปก่อนนะไม่รอก่อนสิคะถ้ายังไงแล้วก็มากินอาหารกันก่อนเดี๋ยวแม่จะเอาอาหารมาให้อ๋อไม่เป็นไรครับผมเคยกินอาหารฝีมือแม่แล้วล่ะอะไรนะคือนายปิโตของรากูเอาไว้ครั้งหน้าผมมากินใหม่นะครับโอเคสวัสดีจ้ะแล้วเจอกันเจอกันนะเจอกันรากูโชคดีล่ะโอ้ระวังด้วยโอเคนะครับผมคารานสุริยวันชีคารานสุริยวันชีกินนี่สุริยวันชี
เหมาะกันมากเลยกินนี่อะไรล่ะคะกินนี่คนที่จะมาดูตัวน่ะพวกเขาโทรมาบอกว่าวันนี้จะมาไม่ได้น่ะบอกว่าเกิดเรื่องที่บ้านไม่เป็นไรค่ะแม่กินนี่ไม่ต้องเป็นห่วงไปหรอกนะแม่จะหาคนที่ดีกว่าเดิมมาให้ได้เลยหึแม่ไม่รู้หรอกว่าตอนนี้หนูเจอคนที่หมายปองเอาไว้เรียบร้อยแล้วแล้วเขาเพิ่งมาที่บ้านเรานี่ล่ะฉันแต่งงานแล้วนะข้ารานก็ลูกจ้างของเธอตรงหน้าเธอยังไงล่ะรากูเซฮาเรียเขาคือสามีของฉันไม่คิดมาก่อนเลยว่าฉันจะได้เจอเธออีกและอีกอย่างหนึ่ง ใช่จนถึงวันนี้ไม่มีวันไหนเลยที่ฉันไม่คิดถึงเธอถึงผ่านมานานแต่ฉันยังจำได้ทุกช่วงเวลาทุกนาทีที่ได้ใช้กับเธอเหมือนในหนังเลยชิวานีแต่ที่น่าเสียดายที่สุดก็คือเธอไม่รู้ว่าฉันรักเธอแค่ไหนเธอจะรู้ได้ยังไงก็ฉันไม่เคยบอกเธอนี่ฉันเสียใจที่รู้ว่าเธอจะแต่งงานกับอบีมานอยู่เพราะฉะนั้นฉันเลยไปลอนดอนแต่เพื่ออะไรเล่าวันนี้ฉันกลายเป็นตัวคนเดียวโดดเดี่ยวในชีวิตไม่เคยเจอใครที่ดีเท่าเธอแล้ววันนี้พอฉันเจอเธอก็กลับเป็นภรรยารากูไม่รู้ว่าทำไมโชคชะตาฉันต้องเป็นอย่างนี้แม่คะวันนี้แม่ไปวัดมาไม่ใช่เหรอหนูเตรียมถาดบูชาเอาไว้แล้วล่ะค่ะเอานี่ค่ะมาให้สุมิตราวันนี้แม่ไม่มีเวลาไปนะคนจะมาหากินนี่ก็เลยต้องทำงานเยอะหน่อยงานบ้านก็ยังไม่เสร็จเลยแม่คะไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะหนูอยู่แล้วหนูจะจัดการให้เองนี่จะไม่ให้ห่วงได้ยังไงกันล่ะรากูก็ไม่อยู่เขาไปที่อเมดาบาดเพื่อไปทำงานแม่คะแม่ห่วงเกินไปแล้วนะคะเขาไม่อยู่แล้วจะทำไมกันล่ะคะลูกสะพ้ายอย่างหนูอยู่นี่ไงแม่คะแม่ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าไปวัดเถอะนะแล้วก็ไปขอพรพระเจ้าด้วยให้กินนี้ได้เจอคนดีๆด้วยนะคะแม่คะก็ได้รอนี่นะเดี๋ยวแม่จะไปล้างมือก่อนโอเคค่ะแม่พูดขนาดนี้แล้วยังไงก็ต้องไปวัดแล้วล่ะ
อามาสุมิตราฉันจะเป็นคนทำงานบ้านเองอ๋อเหรอเธอแอบฟังฉันกับแม่สามีฉันพูดกันสินะเธออาจจะไม่ได้ยินนะแม่สามีให้ฉันทำงานบ้านด้วยความเชื่อใจในฐานะสะใภ้ไม่ใช่เธอนี่ฟังนะเธอไม่ใช่ทั้งสะใภ้และเธอนะก็ไม่มีสิทธิ์ทำงานบ้านที่นี่ด้วยฉันไม่อยากจะเถียงกับเธอตั้งแต่เช้าแบบนี้หรอกนะเอาผ้ามาฉันจะถูมันเองใครที่คู่ควรที่จะเป็นสะใภ้ของบ้านนี้ใครรู้ว่าจะทำงานบ้านยังไงวันนี้เราจะมาพิสูจน์กันเอาผ้ามานะสุมิตราตื้อขนาดนี้ก็ได้เอาไปสิฉันให้เธองานแบบนี้มันเหมาะกับเธอดีนี่ผ้าม่านก็แขวนแล้วฉันจะไปทำขนมให้ทุกคนกันแล้วกันเธอก็ถูไปแล้วกันนะเดี๋ยวก่อนสุมิตราฉันบอกแล้วนะว่างานบ้านเป็นหน้าที่ของฉันเท่านั้นไม่ใช่เธอเพราะว่าฉันเป็นสะใภ้ของที่นี่เธออย่ากล้าดีเข้าไปในครัวนะไปไหนก็ไปสุมิตรานี่มันอะไรกันน่ะคุณหนูด่าเธอขนาดนั้นเธอกลับยิ้มแล้วก็หัวเราะด้วยน่ะนี่เธอยอมแพ้แล้วอย่างนั้นเหรอคิดว่าฉันยอมแพ้ง่ายๆอย่างนั้นเหรอมีอะไรที่จะต้องเข้าใจอีกเหรอฮะถ้าคุณหนูทำทุกอย่างด้วยตัวเองคุณหนูก็จะได้คำชมนะแสดงว่าคุณหนูก็จะต้องชนะสิคุณหนูไม่ได้ทำงานหรอกฉันเป็นคนสั่งคุณหนูทำงานเองนั่งคุณหนูจะทำงานและจะได้รับคำชมคอยดูก็แล้วกันวันนี้ฉันจะสร้างสถานการณ์อะไรอีกอ๋อเหรอเธอวางแผนอย่างนั้นเหรออะไรอีกล่ะดีมากนั่งคุณหนูอยากจะพิสูจน์ตัวเองเราเตรียมขนมเอาไว้แล้วเอาล่ะเราจะทำแผนของเราพม่าที่ชิวนีกางเอาไว้และเธอก็ได้รับคำชมจากแม่ด้วยสินะเอาละม่านนี้นะจะไม่ทำให้เธอได้รับคำชมอีกต่อไปขอโทษทีนะชิวนีสุมิตรานี่เธอทำอะไรลงไปนะขอโทษทีนะคุณหนูฉันไม่ได้ตั้งใจนะฉันก็แค่ปรับผ้าม่านเท่านั้นเองมันพลาดไปนิดเดียวสุมิตราฉันเห็นกับตาว่าเธอตั้งใจทำนะเธอน่ะไม่ชอบงานทุกอย่างมันราบลื่นเลยสินะเธอต้องทำปัญหาทุกอย่างเลยนี่ชิวันนี้เธอเข้าใจฉันผิดแล้วนะถึงฉันจะไม่ชอบขี้หน้าเธอแต่ฉันก็ไม่ได้เกลียดครอบครัวนี้สักหน่อยนะฉันไม่ได้หวังร้ายเลยแต่ว่าใช่แล้วฉันน่ะผิดไปจริงๆแล้วล่ะฉันจะไปเอาม่านมาให้ช่างผ้าแล้วก็เอาไปซ่อมเองนะไม่จำเป็นหรอกสุมิตราไม่จำเป็นเลย
ฉันมีสารีเก่าๆนะสีมันก็เหมือนกับม่านนี้ฉันจะเอามันไปซ่อมเองนึกแล้วชิวชิวนี่เธอจะเอาผ้าม่านไปซ่อมเองอย่างนั้นสินะอยากจะทำทุกอย่างดีนักเธอคอยดูก็แล้วกันวันนี้ฉันจะสั่งสอนเธอเองชื่อวันนี้คุณหนูคะมาเอาของบูชาเร็วเข้ากลับมาแล้วเหรอคะคุณแม่แม่คะหนูเตรียมขนมเอาไว้ด้วยมากินสิคะมาเร็วอร่อยมากเลยนะสมิตราอร่อยจริงๆเลยขอบคุณนะคะแม่ดูสิคะหนูทำชัตนีกับพุดดิ้งเอาไว้ด้วยนะคะทำงานได้ดีมากเอาของบูชาไปนะแม่คะการเตรียมการทุกอย่างเรียบร้อยแต่ว่ามีความผิดพลาดอยู่อย่างนึงอะไรเหรอแม่มาสิคะแม่คะผ้าม่านนะทำไมมันถึงขาดได้ล่ะแม่รู้ไหมคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นหนูมาจากครัวหลังจากที่ทำอาหารเสร็จแล้วหนูก็เห็นคุณหนูแขวนผ้าม่านอยู่หนูบอกเธอว่าหนูจะช่วยเธอเองเธอไม่ชอบให้หนูช่วยพยายามจะยื้อแล้วหลังจากนั้นผ้าม่านมันก็เลยขาดนะคะแล้วยังไงต่อล่ะสมิตราเราไม่มีผ้าม่านใหม่แล้วนะแม่คะหนูเตรียมผ้าม่านเอาไว้แล้วนะหนูมีสารีเก่าที่สีเหมือนกันจะเอาไปให้ช่างเย็บถ้าเขาเย็บแล้วก็ค่อยเอามาแขวนเหมือนเดิมดีมากเลยนะสมิตราเออนี่คุณคะผ้าม่านอ่ะเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วผมเอาไปส่งแล้วส่งเหรอคะแล้วส่งให้ใครนะคนที่อยู่บ้านคุณไงแล้วชื่ออะไรนะสุมิตรามั้งเธอเอาม่านไปแล้วก็ให้เงินค่าเย็บกับผมแล้วด้วยโอ้ดีจริงๆสุมิตราม่านนี้มันซ่อมด้วยสารีมันดูดีมากเลยนะใช่ไหมล่ะคะแม่ใช่เห็นไหมคะแม่คุณหนูน่ะทำให้งานมันยากแต่หนูก็สามารถแก้ไขได้นะคะจริงนะสุมิตราวันนี้เพราะเธองานบ้านทุกอย่างก็เลยเรียบร้อยขนมที่ทำก็อร่อยบ้านก็แต่งอย่างดีเลยนะจริงๆนะเธอทำให้แม่มีความสุขมากเลยแม่คะแต่ว่าหนูเป็นคนทำนะมีอะไรล่ะตาเตรียมทุกอย่างเรียบร้อยหรือยังฝ่ายชายจะมาแล้วมาดูตัวเจ้าสาวแล้วพวกเขาเป็นคนรวยด้วยต้องดูแลอย่างดีนะใช่สิคะพ่อสุมิตราเตรียมการอย่างดีเราจัดการผ่านไปได้แน่นอนสุมิตราคะขนมที่เธอทำเอาไว้เนี่ยไปดูหน่อยว่าพอไหมนะโอเคค่ะแม่สุมิตราเออกำลังไปค่ะแม่ลองดื่มชาที่ลูกสาวผมกินนี่ชงดูนะครับครูต้องชอบแน่นอนเธอน่ะทำอาหารเก่งพูดจาไพเราะวันไหนผมไม่ได้กินชาเธอเนี่ยผมก็นอนไม่หลับเลยละบางทีพ่อผัวเรานี่ก็โกหกเก่งเหมือนกันกินนี่เนี่ยเหรอเคยชงชาให้เขาดื่มไม่มีทางหรอกฮะ
อยากจะใส่พริกลงไปแทนน้ำตาลจริงๆเลยฉันจะเอาตังโง่นี้ไปเทียบกับคาราในฝันได้ยังไงไม่มีทางเด็ดขาดนี่ลูกชงชาเก่งดีนะแต่ว่ามันขาดหวานไปหน่อยนะอย่างนั้นเหรอคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวจะเอาน้ำตาลมาให้เลยค่ะรอแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเข้ารีบนะพวกคุณน่ะโทรมาเมื่อวานใช่ไหมคะบอกว่าพวกคุณมีปัญหาก็เลยมาไม่ได้ทุกอย่างโอเคดีไหมคะใช่ค่ะทุกอย่างดีแล้วที่จริงแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือรถเราน่ะแอร์เสียน่ะสิคะเราน่ะไม่เคยไปไหนโดยที่ไม่มีแอร์ในรถหรอกนะคะแล้วตอนนี้รถเราซ่อมเรียบร้อยแล้วเราก็เลยได้มาเจอพวกคุณยังไงล่ะคะโอ้คนพวกนี้มีรถแล้วรถก็มีแอร์ด้วยถ้ากินหนีได้แต่กับคนพวกนี้เธอก็จะมีรถดีดีและบางทีเราจะได้ใช้รถนั้นไปไหนมาไหนบ้างล่ะสบายก้นเลยอีกอย่างก็กินหนีของเราเนี่ยเป็นคนฉลาดมากเลยครับเธอยิ้มเก่งด้วยและเสียงหัวเราะของเธอก็ทำให้บ้านเรามีความสุขถ้าเธอแต่งงานแล้วไปจากที่นี่เนี่ยบ้านเราคนจะต้องเหงาแย่เลยใช่ไหมครับพ่ออ๋อบ้านของพวกเราเป็นยังไงนะพวกเขาเรียกมันว่าพ่อคะอย่าคะหลังจากนี้บ้านของพวกกูจะมีแต่ความบันเทิงจะบอกว่าถ้ากินนี้มาอยู่บ้านเราบ้านเราจะไม่กลายเป็นบ้านแต่จะเหมือนกับโรงละครเลยล่ะครับนี่ผมล้อเล่นนะคนพวกนี้เคยขับแต่รถมอเตอร์ไซค์กระจกกระจกแต่ตอนนี้กำลังจะได้แต่งงานกับบ้านที่มีรถหรูหราว้าวกินนี่เธอนี่โชคดีนะผมชอบลูกชายของคุณมากเลยนะไหนลองบอกสิพวกคุณคิดยังไงฮะเราจะได้กินของหวานฉลองกันแล้วก็หาเลิกแต่งเลยที่จริงก็คือเราชอบกินนี่แล้วก็พวกคุณทุกคนด้วยทุกคนเลยล่ะค่ะยังงั้นก็ได้มากินของหวานกันเลยนะกินเลยแต่ก่อนที่เราจะตกลงกันขอคุยอะไรหน่อยได้ไหมคะที่จริงแล้วถ้าสังคมกับญาติเราถามเราต้องบอกพวกเขาว่าครอบครัวของฝ่ายหญิงเป็นยังไงบ้างเราคงต้องบอกพวกเขานะคะ แล้วก็ได้โปรดอย่ามองว่ามันเป็นสินที่เราเรียกร้องอะไรเลยนะคะแต่เราควรจะได้รู้ว่าสินมั่นที่เราตกลงกันแต่แรกจะได้บอกคนอื่นได้กินนี่คือลูกสาวคนเล็กของเราแล้วเราก็รักเธอมากเลยค่ะเราจะพยายามทำทุกอย่างนะคะที่ทำได้เพื่อเธอว่าแต่บอกเรามาหน่อยสิคะว่าจะต้องการประมาณเท่าไหร่เราจะจัดหาให้ค่ะได้แน่นอนครับฟังนะครับการแต่งงานนี้จะต้องมีการใช้จ่ายมากมายแล้วก็ยังไงแล้วสินสอดครึ่งหนึ่งจะเป็นของสะพ้ายสุดท้ายมันก็ตกไปเป็นของกินนี่ใช่ไหมล่ะแล้วทั้งหมดนั้นเราก็เราต้องการเงิน1 ล้านจะโอ้โหคือว่าผมจะพยายามหาเท่าที่ได้พวกเราทุกคนจะพยายามนะเชื่อผมเราต้องขอโทษด้วยนะคะแต่ว่างานนี้นะต่อรองไม่ได้และเราก็ไม่ชอบที่จะทำแบบนี้หรอกนะแต่มันจำเป็นแต่ว่าคุณชอบขอสินมั่นใช่ไหมล่ะขอโทษทีนะคะป้าการแต่งงานมันมาจากความรักและมิตรภาพของคน2 คนเท่านั้นมันคือความสัมพันธ์ของ2 ครอบครัวมันไม่เกี่ยวหรอกว่าจะมีเงินมากแค่ไหนไม่ใช่เหรอคะป้าโอเคฟังนะเธอจะสอนฉันเรื่องความสัมพันธ์อย่างนั้นเหรอขอโทษทีนะสาวน้อยแต่ก่อนที่จะมาบ้านนี้เราได้วางข้อเสนอเอาไว้แล้วและเราถามถึงบ้านนี้มาเรียบร้อยแล้วด้วยนะ
บ้านนี้รับสะใภ้ไว้2คนอยู่ในบ้านเดียวกันด้วยเรายังไม่ว่าอะไรเลยฟังนะคะพวกเธอยังเป็นแค่เด็กกันอยู่อย่าไปฟังเลยนะคะบอกเรามาค่ะว่าคุณต้องการเท่าไหร่ทางเราจะจัดเตรียมหาได้อย่างแน่นอนแม่ไม่พูดอะไรนะคะแม่ก็เคยบอกหนูเองนี่ว่าถ้าใครก็ตามที่ไม่ให้เกียรติผู้หญิงอย่างเราเราต้องตอบโต้กลับไปเราจะไม่หยุดเฉยๆและการขอสินสอดขนาดนี้นะมันเป็นการหยามกินนีไม่ใช่เหรอคะแม่กินนีมีการศึกษาจะเป็นผู้ใหญ่และกินนีไม่ใช่ภาระของใครทั้งนั้นนี่โปรดอย่าว่าเราเลยนะคะป้าแต่เราให้สินสอดขนาดนั้นไม่ได้หรอกค่ะเราอยากจะให้กินนีมีความรักและกินนีก็ไม่ใช่สิ่งของด้วยเธอจะว่าอะไรนะเธอว่าฉันมาที่นี่เพื่อขายลูกกินอย่างนั้นน่ะเหรอเราก็ไม่อยากจะดองกับครอบครัวแบบนี้หรอกนะคนที่เชิญเรามาถึงบ้านแล้วดูถูกเราขนาดนี้มาที่รักไปกันเถอะกลับได้เลยนี่ฟังก่อนสิฟังก่อนนะผมเป็นพ่อเด็กฟังผมก็พอผมสัญญาว่าจะหาเงินมาให้ได้แล้วมันจะมีปัญหายังไงเล่าโถเอ้ยงั้นก็หาเงินให้ดีนะมาบูรามเพราะครอบครัวคุณเนอะไม่มีใครเอาลูกชายมาแต่งงานด้วยแบบไม่ขอสินสอดหรอกเลิกคิดเรื่องหาคู่ให้ลูกเถอะถ้าไม่มีเงินมาที่รักกลับบ้านเถอะปะเดี๋ยวอย่าฟังก่อนสิฟังก่อนนะฟังก่อนสิโถเอ้ยคุณฟังผมก่อนนะโถคุณคะโถเอ้ยจะรีบไปไหนเล่าคุณคะคุณคะฟังก่อนนะคะมันเป็นไปได้ยังไงล่ะตาที่เราพยายามพังหมดแล้วเดี๋ยวก่อนคุณโอก้าดียังไงทำให้เราขายหน้าแบบนี้ล่ะฮะนี่ไม่ใช่แมนชั่นนะไม่ใช่ว่าอยากจะพูดอะไรก็ได้นี่นะบ้านของเราบ้านนี้มีหลักการมีกฎกฎของเราก็ต้องทำตามไม่ใช่อยากจะพูดก็พูดฉันเองอยู่ที่นี่ก็ต้องทำตามกฎฉันนี่แหละรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกคุณหนูก็ต้องทำตามกฎของฉันเข้าใจไหมไม่พ่อพ่อคะหนูไม่ได้คิดร้ายเลยนะคะหนูสู้เพื่อศักดิ์ศรีของกินนีนะและการขอสินมั่นขนาดนั้นมันเป็นการหยามกินนีนะคะพ่อวันนี้พวกนั้นขอเงินล้านหนึ่งแล้วถ้าวันหน้าพวกเขาจะขอนี่พอแล้ว
เงียบไปซะคุณหนูคุณหนูมาที่นี่มือเปล่าเหมือนกันแล้วรู้ไหมที่ฉันเนี่ยให้คุณหนูมาอยู่ที่นี่ได้เนี่ยถือว่าฉันใจดีมีเมตตาไม่คิดบ้างหรือไงฮะเมื่อไรจะเข้าใจจำใจสมองไว้พ่อคะเดี๋ยวก่อนค่ะคุณหนูสิ่งที่คุณหนูทำไปในวันนี้ฉันไม่มีทางให้อภัยคุณหนูได้อย่างแน่นอนเพราะว่าคุณหนูลูกสาวฉันก็เลยโดนทิ้งไปต่อหน้าต่อตาคุณหนูเพราะคุณหนูเราก็เลยต้องร้องขอคนแปลกหน้าแบบนี้เราขอแล้วนะขอละอย่ามาทำเป็นเก่งกับเราเลยให้เราอยู่ในแบบของเราเถอะนะคะหลังจากนี้ได้โปรดอย่ามายุ่งเรื่องของเราเลยนะคะถือว่าฉันขอแล้วแม่คะแม่คะช่างเถอะนะคะมาเถอะ